คว้าหนุ่มหล่อสุดฮอตไบรท์วชิรวิชีวอารีเป็นตัวแทนถ่ายทอดความเป็นกระเป๋ายูนิเซ็กของ The Olympia Bag ย้อนไปยังโชว์ Collection Autumn Winter 2020นะครับ Creative Director อย่าง Ricardo Tisci นะครับก็ปล่อยกระเป๋ารูปทรงคล้ายพระจันทร์เสี้ยวอย่าง The Olympia Bag นะฮะออกมาครั้งแรกบนรันเวย์ให้แฟนๆได้ตื่นตาตื่นใจกันนะครับและต้องบอกได้เลยว่า The Olympia Bag นั้นมาพร้อมกับความโมเดิร์นทันสมัยนะฮะที่ผสมผสานกับกลิ่นอายของความคลาสสิกได้อย่างลงตัวโดยรูปทรงโค้งมนนะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมเก่าแก่นะครับที่เสมือนแลนด์มาร์คแห่งลอนดอนอย่างเคนซิงตันโอลิมเปียโดยได้นำเอาโครงสร้างของหลังคาโค้งอันคุ้นตานะครับมารังสรรค์เป็นกระเป๋ารูปพระจันทร์เสี้ยวและสอดแทรกดีเทลสุดคลาสสิกนะครับในแบบฉบับของ Burberry พร้อมเปลี่ยนความสุขขุมนะครับให้กลายเป็นความสนุกสนานด้วยโทนสีหนังพิเศษนะฮะที่มาช่วยครีเอทลุคสดใสไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองมารีโกลด์นะครับสีฟ้าโทพาสนะครับสีเขียวมาร์ชรวมไปถึงโทนสีสุดคลาสสิกนะครับอย่างสีน้ำตาลสีดำนะฮะและสีแดงเบอร์กันดีและความพิเศษของการนำเสนอกระเป๋าสุดไอคอนิกในครั้งนี้นะครับก็คือการที่ได้คว้าตัวไบรท์วชิรวิชีวอารีหนึ่งในศิลปินที่มากความสามารถที่ควบทั้งการเป็นนักแสดงและนักดนตรีนะครับมาเป็นตัวแทนถ่ายทอดความเป็นกระเป๋ายูนิเซ็กของ The Olympia Bag ในสีสันต่างๆนะครับเพื่อสะท้อนมุมมองของแฟชั่นในโลกปัจจุบันที่ไร้คำจำกัดความนะครับและความสนุกสนานในแบบที่ต้องการได้อย่างไร้ขีดจำกัดนะฮะและเพื่อนๆสามารถพบกับ Olympia Tone สี Exclusive อาทิสีเขียวมาร์ชสีฟ้าโทปาสนะครับและสีเหลืองมารีโกลด์ได้แล้วนะครับที่ World of Olympia การจัดแสดงป๊อปอินนะครับที่ Shop Burberry สาขาสยามพารากอนตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับและสำหรับโฆษณาตัวนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับผมทำลิงก์ให้ด้านล่างนะฮะและบอกได้เลยนะครับว่า Bright Vachirichi วอารี Perfect ทุกมุมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก lthailand.com นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ